สวัสดีค่ะและนี่ก็คือผู้เพื่อนตูดแน่นอนค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่นอกสถานที่แบบนี้เราต้องหาอะไรดีๆทำกันแน่นอนเราก็ต้องเอาใจช่องเราหน่อยแฟนคลับที่ตามเราเนี่ยเขาเรียกร้องคอนเทนต์นี้เข้ามาเยอะมากเพราะฉะนั้นวันนี้เราเลยเป็นโอกาสพิเศษค่ะที่เราจะได้คอลแลบกับช่องดังที่จะเทรนด์ Twitter บ่อยมากนี่พูดเลยก่อนที่เราจะรู้ว่าแขกรับเชิญของเราเป็นใครในวันนี้เดี๋ยวเราให้พี่ดินเนี่ยไปต้อนรับเขาก่อนใช่เพราะว่าเจมอ่ะมีสมาชิกมาด้วยถ้าทุกคนพร้อมแล้วมือซ้ายค่ะอยู่ที่นี่อยู่ที่นี่และมือขวาค่ะยูเนียน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 และข้างนี้ข้างซ้ายด้วยนะข้างนี้ข้างขวาพูดผิดงงไม่เราต้องตลกไปตั้งแต่ตอนนี้มาตลกตั้งแต่เริ่มถึงแล้วเราสับมากูงงสับงงกันสับอุ้ยรออยู่รออยู่ไปเข้าบ้านค่ะทุกคนค่ะวันนี้คุณผู้ชมผู้บริหารของเราก็ต้องมีแขกรับเชิญซึ่งทุกคนก็จะเห็นไปคร่าวๆแล้วว่าแขกรับเชิญเป็นใครวันนี้เราก็เลยจะมาเล่นเกมพร้อมกับตอบคำถามที่ทางบ้านส่งกันเข้ามาบอกได้เลยว่าคนนี้เขามีชื่อติดเทรนด์ Twitter บ่อยมากเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะเราจะมาล้วงความลับกันว่าสรุปแล้วเนี่ยที่คนเขาบอกว่าคู่นี้ไม่ใช่เพื่อนจริงๆสรุปแล้วเขาซีกันขนาดไหนอะไรอย่างนี้มาดูกันว่าจริงๆแล้วคู่ของเรากับคู่ของเขาคู่ไหนซีกว่ากันกันเลยอ่ะพร้อมไหมพร้อมพร้อมและขอเสียงต้อนรับอย่างเป็นทางการสำหรับเซฟจีขยับเข้ามาสิไม่ติดลิขสิทธิ์แล้วครับอะไรนะไม่ติดลิขสิทธิ์ผู้ร้องเรียนขอวางมือถือก่อนและไปโฟกัสกล้องตัวนู้นนะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมเราจะบอกว่าจริงๆอ่ะก่อนที่จะถ่ายอ่ะเราใช้เวลาอยู่ด้วยกันตรงนี้ประมาณ2ชั่วโมงแล้วจริงเหรอ3เราอยู่กันนานขนาดนั้นวันนี้เรามีเกมมาให้เล่นด้วยแต่ขอแบบขอพูดความรู้สึกก่อนเลยได้ป่ะปกติเวลาเราทํากิจกรรมหรือเรามีแขกรับเชิญเงี้ยเราก็จะทํากิจกรรมก่อนแล้วเราค่อยพูดความรู้สึกใช่มั้ยเราขอพูดความรู้สึกก่อนว่าเราตื่นเต้นมากเฮ้ยเป็นบุญมากเลยที่ได้แบบมาเป็นแขกรับเชิญในช่องขอบคุณเหมือนกันครับที่ก็ติดตามอยู่เหมือนกันชื่อเพจอะไรนะกระซิบนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาวัดใจกันกติกาของเกมคือเดี๋ยวพี่จะมีกระดานกับปากกาให้พี่ก็จะจับฉลากโจทย์ขึ้นมาพี่เซฟกับพี่จีก็ต้องเขียนกระดานพร้อมกันว่าถ้าเป็นพี่จีจะเลือกอะไรพี่เซฟก็ต้องเขียนคำตอบของพี่จีก็ต้องเขียนคำตอบของไปยังไปและหากระดานพร้อมกันถ้าเหมือนกันก็ถือว่าได้หนึ่งคะแนนเขียนผิดโง่นะเราเริ่มเกมกันเลยไหมฮะใช่เราเริ่มเกมกันดีกว่าเนาะคิดว่าแบบรู้ใจกันปะไม่รู้บ้างรู้แค่ในบทสนิทกันนะก็ต้องรู้ดีสนิทไม่ได้เป็นต้องรู้ใจพี่เลือกอะไรมีสี่อันสีดำสีดำเดี๋ยวเราจะมาเล่นกินทายใจกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขออนุญาตนะคะนั่งห่างกันนิดนึงเพื่อแบบฉันจะไม่อยากให้พวกคุณสองคนเห็นคำตอบอ่ะเรามาเล่นเองมาดีกว่าห้าข้อครับข้อแต่ละข้อเนี่ยจะสลับกันไปว่าข้อนี้จะต้องเป็นคำตอบของพี่จีหรือข้อนี้จะต้องเป็นคำตอบของพี่เซฟโอเคไหมครับเพื่อเดากันว่าทั้งคู่เนี่ยรู้ใจกันจริงหรือเปล่าคำถามข้อแรกอันนี้เป็นคำตอบของพี่จีดีกว่าสีดำกับสีขาวคิดว่าพี่จีเลือกสีอะไร
พร้อมไหมคะครับห้าสี่สามสองหนึ่งเฮ้ยข้อที่สองเฮ้ยอันนี้เป็นคำตอบของพี่จีค่ะเป็นการแบบแสดงออกถึงความรักให้เลือกระหว่างกอดกับหอมกอดกับหอมเลือกอะไรแบบนี้ตัวนี้เริ่มยากเลยเห็นไหมหนึ่งสองสามหันมาค่ะอุ้ยละมอดทำไมอ่ะทำไมถึงเลือกกอดอ่ะหัวใจเราตรงกันเออเหมือนเป็นเวลากอดหัวใจตรงกันมึงกูว่าเดี๋ยวพอสุดท้ายน้องอ่ะรู้ใจกันจริงแต่คนที่รู้ใจไม่จริงอ่ะมึงกับกูนี่แหละคำถามข้อต่อไปเรานึกเองไหมล่ะเอาอะไรไหมห้องนอนหรือระเบียงค่ะว้าเป็นคำตอบของพี่เซฟดีกว่าเลือกระหว่างห้องนอนหรือระเบียงห้าสี่สามสองหนึ่งห้องนอนครับทำไมอ่ะชอบนอนชอบนอนชอบนอนเนี่ยคนมันจะจิ้นเนี่ยมันจิ้นได้ทั้งนั้นแหละบอกเลยเขาชอบเหมือนกันเขาชอบนอนเหมือนกันเอออะไรนะครับชอบนอนไหมครับพี่ก็ชอบนอนครับนอนคนเดียวใช่เฮ้ยข้อต่อไปมีอีกไหมคะอินดอร์หรือเอาท์ดอร์เป็นคำถามของพี่จีค่ะพี่จีครับเป็นคำตอบของพี่จีครับเราร่วมไปว่าไปเที่ยวโอเคล่าสุดลูกกูว่าลูกจะประกาศกูมึงหมดแล้วห้าสี่สามสองหนึ่งเอาท์ดอร์ไปเที่ยวไปเที่ยวเขาชอบแบบเอาท์ดอร์ธรรมชาติอะไรอย่างนี้นะคะเฮ้ยอันนี้น่ารักสัตว์เลี้ยงค่ะหมาหรือแมวเป็นคำตอบที่เซฟค่ะมั่นใจเลยหรอไม่รู้ครับห้าสี่สามสองหนึ่งหมาทำไมชอบหมามากกว่าแมวอ่ะเลี้ยงหมาตั้งแต่เด็กในป่าเมื่อกี้คำตอบของพี่เซฟไปแล้วเนาะอันนี้เป็นคำตอบของพี่จีครับผมวันหยุดจะทำอะไรระหว่างพักผ่อนอยู่บ้านกับช้อปปิ้งห้าสี่สามชอบเดี๋ยวนะทำไมรู้ทุกอย่างเลยอ่ะก็ไม่ทุกอย่างนะครับสามารถไปกับโค้ชผิดเลยใช่ก็ข้อเดียวเองก็ข้อเดียวเองไงปกติเป็นคนชอบช็อปเหรอครับนิดนึงครับไม่นิดละเท่าที่เห็นเท่าที่เห็นไม่นิดจากไหนครับเสื้อผ้าหน้าผมที่มึงแต่งดูมีเวลาว่างเหลืออยู่ข้อต่อไปค่ะอันนี้เป็นคำตอบของพี่จีแล้วกันดูหนังจะดูที่บ้านหรือดูที่โรงหนังชอบแบบไหนมากกว่ากันและคำตอบของคุณทั้งคู่ก็คือแทนแทนแทนโรงหนังอุ้ยโรงหนังหน้าโรงว่ะเห็นไหมพี่เซฟของเรานี่อยู่เป็นจริงจริงใช่ด้วยทำอะไรเป็นของเขาบ้างไงนอนกินข้าวต่อไปค่ะข้อที่9ข้อที่9ของพี่เซฟเมื่อกี้ของพี่เซฟหรือของพี่จีของจีอันนี้เป็นของพี่เซฟแล้วกันวันนี้เครื่องดื่มชานมหรือกาแฟของพี่เซฟนะคำตอบพี่เซฟนะชานมหรือกาแฟเอาละค่ะพี่จีมีความลังเลแล้วค่ะคิดนานนะแสดงว่าไม่ใส่ใจนะเนี่ยห้าสี่สามสองหนึ่งกาแฟเป็นคนชอบกินกาแฟเหรอครับใช่ท่านพี่จีกินอะไรระหว่างชานมกับกาแฟชานมครับชอบกินชานมทำไมไม่อ้วนเลยอ่ะกินน้อยครับกินข้าวน้อยวันละมื้อจริงเหรอไม่ขนาดนั้นเพราะมันตื่นก็หกโมงเย็นนอนแบบเจ็ดโมงแปดโมงอ๋อกลางคืนใช้ชีวิตกลางคืนทำงานอยู่เช้าตอนเละอะไรแบบนี้เราจะไม่ตัดจะผมเช้าไม่อยู่ไปได้เรื่อยๆเนาะอยู่ว่าทำไมอยู่กันได้กูเข้าใจแล้วล่ะอ่ะข้อสุดท้ายค่ะข้อสุดท้ายเป็นคำตอบของพี่จีเหมือนเดิมนะคะผัดกะเพราหมูหรือไก่ห้าสี่สามสองหนึ่งหมูชอบกินกะเพราหมูมากกว่าใช่ครับเพราะมันมีมันเยอะโอ้ชอบกินมันแล้วทำไมถึงรู้ว่าพี่จีชอบกินกะเพราหมูเพราะมันไม่เคยกินกะเพราไก่เออเนาะเขาอยู่ทุกวันเขาก็ต้องเห็นสิอะไรเงี้ยปกติอาทิตย์นึงเจอกี่ครั้งแล้วแต่สัปดาห์ครับเฉลี่ยก็ห้าโอ้ทำไมเจอกันบ่อยจังอะอยู่ใกล้กันเนาะใกล้ครับใกล้อ๋อสองสามเก้าคนครับอ๋อคืออยู่ห้องเดียวกันเลยหมายถึงไม่ได้เลิกรักนะไม่ได้เลิกรักนะเรื่องธรรมดาได้ค่ะไม่มีปัญหาถามเซฟกะสูงกว่าหรือเตี้ยกว่าชอบคนสูงกว่าหรือเตี้ยชอบคนสูงกว่าหรือเตี้ยกว่าพี่จีต้องเขียนคำตอบด้วยได้เป็นคำตอบของพี่เซฟห้าสี่ที่พี่เซฟชอบสิห้าสี่สามสองหนึ่งเตี้ยกว่าหนูสูงเท่าไหร่ลูก76ว้าย
ถึง170กูเข้าเกณฑ์กูเข้าเกณฑ์เส้นสูงอะไรนะช่างสอนสูงน้ำหนักกันหรอตัวสูง170โอ้ยเข้าเกณฑ์หรอ170ดูสูงมากเนี่ยหมายถึงดูแบบแม่งจริงดูสูงคนดูสูงตัวจริงอ่ะพี่หรอจริงจริงพี่ดูแบบคนตัวสูงหรอใช่ดูเป็นคนแบบตัวมึงกูขาแล้วตีเลยนะแบบไม่มีเข่าด้วยนะเนี่ยพี่ลองยืนดูครับตัวกูสั้นมากโตมากเลยนะอ๋อเพิ่งเห็นเต็มๆขอโทษครับจังหวะดีเยี่ยมจริงจริงมาถึงเวลาของเราบ้างไม่ใช่เขาผิดแค่ข้อเดียวนะเขาผิดแค่ข้อเดียวแล้วเราล่ะกดดันเลยอ่ะแพ้โดนอะไรเหรอเออแพ้โดนแล้วแพ้โดนกระทืบเลยโถแล้วไม่ใช่มึงกระทืบเลยนะอีพวกนั้นมามันไส้มานานแล้วกูมันไส้มึงซะเต็มประดาแล้วให้พี่ๆช่วยคิดคำถามให้หน่อยครับผมรบกวนแล้วนะครับตรงนี้ก็มีนะคะตอนแรกที่แบบอันนี้ง่ายไปแล้วไอ้น้องเร็วอะไรนะครับมาเรามาเล่นกันดีกว่าค่ะมั่นใจว่ายังไงตอบถูกถูกกระทืบครับยินดีต้อนรับสู่ช่วง Q&A พี่เจมส์กับพี่ดีนะครับผมเราก็จะมาถามคำถามกันนะครับถ้าตอบผิดได้น้อยกว่า9คะแนนนะครับพี่เจมส์กับพี่ดีจะถูกทุกคนในห้องนี้ลุมกระทืบโอ้โหโอ้โหกูเส้นลิ้นสายหลักกล้องอยู่เงี้ยหลักกล้องอยู่เงี้ยหลักกล้องกูไหนหน้าจ้างนะผมสูงกว่าเราทั้งนั้นคำถามแรกครับถามพี่เจมส์ก่อนอุ้ยพระจันทร์หรือพระอาทิตย์ครับอุ้ยชิบหายแล้วอย่าว่าแต่นิดไม่รู้กูก็ไม่รู้ถ้าพร้อมแล้วเก็บไว้ดูเองเลยถ้าพร้อมแล้วคำตอบครับพระจันทร์นะครับจันทร์เฮ้ยที่ตาแปะขนาดนี้คงตอบพลาดอีกแล้วอย่างน้อยดีก็ยังรู้แล้ววะเดี๋ยวพอตอบดีกูยังไม่รู้แล้วกูแบบทางบ้านถามได้นะคะช่วยน้องได้นะคะไม่มีคำถามถามพี่ดีเลยค่ะมีแต่คำถามถามพี่เจมไม่ติดค่ะถามพี่เจมหมดเลยก็ได้ค่ะพี่ดีรู้ค่ะเผาหรือปักได้ตอบเลยค่ะเอาเป็นคริสอยู่ปุ๊บนะคะเผาหรือปักเจ๊นะครับมึงแล้วใครจะรู้วะว่าอยากเผาหรืออยากปักต่อให้สนิทกันขนาดไหนก็ตามอ่ะแน่หรอกเออเอออ่ะเอาเทปนี้ไว้บอก5 4 3 2 1เผาอ่ะคือไม่อยากให้มันเหลือซากอ่ะให้มันจบไปอะไรนะครับพี่ผิดไม่ได้นะครับใช่อ่ะพี่ดิโอ้โหมึงดูคำถามถ้าเป็นการแก้แกมมาภาษาอังกฤษครับโอ้โหโอ้โหจับได้ไหมเชื่อมึงจับอันนี้กูมึงไม่ได้ทำอะไรเชื่ออย่าทะเลาะกันมันเป็นเกมกูไม่ต้องคิดมากขนาดนั้นเพลงครับผมเพลงครับเพลงลูกทุ่งหรือว่าไทยเดิมครับโอ้เป็นคำตอบกูอีกแล้วไม่มีใครถามดีเขียนยังคะยากอยู่นะโอเลยมายากอ่ะร้อนทุกวันเออเดี๋ยวเจมมันร้อนโอเลยมายากอ่ะ5 4 3 2 1ลูกทุ่งสิจ้าใครเดิมก็ชอบแต่ว่าอะไรวะอะไรอ่ะเห็นแล้วเยี่ยมมากอันนี้เยี่ยมมากได้ก็เราถามได้ถามได้แล้วไม่ต้องอะไรอย่างเงี้ยถามได้ทำบ้านค่ะข้าทำบ้านค่ะหมูกระทะหรือชาบูค่ะเออที่หนูจะได้กินเลยขอไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอันนี้เป็นคำถามใครถามใครหมูกระทะหรือชาบูถามพี่ดีนหรอพี่ดีนหรอเดี๋ยวพี่ดีนหรอชิบหายเนี่ยปกติไม่ค่อยให้พี่ดีเลือกอ่ะจะคนบังคับอ่ะพี่บังคับอ่ะห้าสี่เอาไม่สนใจกูเลยกูถามคำตอบแล้วค่ะลูกลูกถามแม่ถามคำตอบแล้วค่ะพร้อมแล้วหันมาเลยครับในห้าสี่หมูกระทะครับหมูกระทะเอ้ยถูกหมูกระทะปะปูเอาหมูกระทะปูปะต้องผมไม่ลองเองไหมเราว่ากลัวลิขสิทธิ์ลองไม่ได้อ๋ออะไรวะคำถามข้อต่อไปเพราะเราเห็นเมื่อกี้นั่งคุยกันแล้วของข้าวของหวานครับของข้าวของหวานถามใครครับเจมส์อีกข้อเลยผมอีกข้อแหละห้าสี่สามสองหนึ่งหวานของหวานติดหวานเป็นคนชอบกินของหวานทุกชนิดใช่เฮ้ยเราก็ผิดไปข้อเดียวเองนะเฮ้ยเราก็ผิดไปข้อเดียวเองตอนเนี้ยมีอะไรค่ะข้อแล้วถามมาค่ะทางบ้านมีไหมมีดีกว่าเหล้าหรือเบียร์ได้นะเหล้าหรือเบียร์เจมหรือไทยพี่ดีโอ้
จะได้มองถูกพร้อมค่ะพร้อมครับเอาเจมนั่งตรงนี้เลยนะเดี๋ยวก็ดีชอบไปกินเบียร์กินเหล้าดีกินเบียร์ไม่เป็นข้อต่อไปค่ะรู้จักก็ได้นะลูกอ๋อจริงครับแต่เราก็ผิดไป2นะผิดไป2แล้วยังไงเราก็แพ้แล้วล่ะตอนนี้โดนง้อหรือตามง้อโดนง้อหรือตามง้อถามใครครับถามพี่เจมถามพี่เจมหมายถึงเวลาพี่งอนกับพี่ดีนใช่ไหมใช่ใช่เคยงอนกันไหมครับตลอดประจำหนักงอนเลยค่ะหนักเอองอนหรือตามง้อหนักหนักคือเรื่องอะไรคำตอบเขานะไม่ใช่คำตอบตัวใช่ใช่ใช่น้องถามว่าหนักหนักคือเรื่องอะไรเรื่องไรสาระค่ะใช่เรื่องสาระเลยทำไมถึงขี้งอนพี่เจมเป็นคนขี้งอนเป็นคนที่งอนมากเป็นคนโกรธง่ายอะไรเงี้ยอะไรนิดอะไรหน่อยจะงอนแหละอะไรเงี้ยแต่งอนไม่ใช่แค่พี่ดีนะทุกคนเพื่อนทุกคนเพื่อนผู้หญิงอะไรก็ตามมีตัวอย่างนะครับแบบเรื่องง่ายๆสมมุติว่าไปเที่ยวแล้วไม่บอกงอนจริงเหรอครับแค่ไม่บอกนะใช่ทุกคนเลยกินข้าวไม่รองอนจริงเหรอครับแล้วเมื่อกี้ที่ผมกินข้าวไม่รอพี่กินมาก่อนเดี๋ยว5 4 3ชูกระเพรานะครับได้ครับครับผมครับผมผิดปะผิดตัวตัวไม่เคยมาง้อเขาทำไมหมายถึงอะเจมชอบโดนง้อไม่ใช่หรอใช่เราอะชอบโดนง้อแต่เราอะมักจะต้องเป็นคนตามง้อนึกออกปะเราอะชอบให้คนอื่นมาง้อเราคือชอบโดนง้อแต่จริงๆในความเป็นจริงอะกลายเป็นว่าเราอะเวลาพี่ดีงอนอะเราต้องเป็นคนตามง้อเพราะพี่ดีเป็นคนง้อคนไม่เป็นถ้าชอบอะไรชอบโดนง้อแต่ถ้าเกิดว่าแบบทำอะไรอะชอบเป็นคนมักจะเป็นคนตามง้อเพราะพี่ดีเป็นคนง้อคนไม่เป็นยังไงเราก็แพ้ไม่ต้องเล่นแล้วมั้งอีกคำถามอีกคำถามท้ายนี่ทำอะไรเนี่ยเสพวาดรูปล่าสุดไม่ได้โฟกัสเลยอาขนาดข้อสุดท้ายไม่เอาสองอันมาแบบถามเดียวดีโดนง้อหรือทะเลใช่ไหมโอ้ยอันนี้ทะเลทะเลหรือทวิตเตอร์ครับฮะให้เลือกบนหัวอะไรบนหัวอะไรทะเลหรือทวิตเตอร์ให้เลือกอย่างนึงที่จะทำอะครับทะเลถามใครพี่เจมพี่ดีพี่ดีครับทะเลหรือทวิตเตอร์เฮ้ยนี่มันง่ายเลยนะถามพี่เจมฮะถ้าให้เลือกอย่างนึงหรอทะเลหรือทวิตเตอร์5 4 3 2 1ทะเลทะเลพี่ดีเขาเป็นคนชอบทะเลมากเพราะว่าบ้านเขาอยู่ติดทะเลเลยบ้านหน้าบ้านพี่ดีนอ่ะเปิดประตูมาหน้าบ้านเดินประมาณแบบ29คือทะเลเลยโอเควันนี้ก็สรุปแล้วจริงๆอ่ะเขาสองคนก็คือตอบถูกมากกว่าเรานะคะแต่เขาเป็นเพื่อนกันเนี่ยไม่ได้เขาเป็นเพื่อนกันทุกคนในที่นี้เป็นเพื่อนกันค่ะใช่นะคะให้ทุกคนตัดสินเอาเองว่าขอว่าจริงๆแล้วเนี่ยเซฟยังไม่เสร็จลูกไม่แต่เธอน่ารักมากๆเลยอ่ะจีน้อยแต่ละนะจีก็น่ารักช่วง Q&A ดีกว่านะคะขอในช่วงพี่ๆลุ้นกันเถอะอ่ะเดี๋ยวขอให้เลือกว่าจะขอโทษอะไรให้เลือกอ่ะให้จะอยู่กับไมลี่ให้เข้ากงไมลี่โอ้แล้วก็ถ่ายรูปแชทนึงมารับพี่เจมเหรอพี่เจมพ่อไม่จริงว่าเต็มแล้วปะมึงไม่พี่ดีก็พออ่ะทำไมพี่ดีเอาจริงชุบไม่เจมเข้าก็ได้นะเจมชอบอยู่กับหมานี่ไม่ใช่เราอะไรเราได้อันหนึ่งใครแพ้เข้านะได้ยันยียาวชักกระเป๋ายิ้มฉุกข้างหลังดูสะใจนะพ่ออาจจะไม่เห็นครับกูเข้าค่ะพร้อมไหมครับเฮ้ยไม่รีเขาจะไม่เขาจะตื่นเต้นไหมไม่ค่ะมันไม่ชอบใครมาเข้าช่วง Q&A นะคะขอถามก่อนจริงๆเปิดช่อง YouTube มานานยังเราเริ่มเปิดตอนไหนอ่ะ6 เดือน 7 เดือน 6 เดือน 7 เดือนเราคนติดตามเยอะมากเลยนะจุดเริ่มต้นของการแบบเปิดช่องคืออะไรอ่ะสนุกจู่ๆก็แบบเฮ้ยมึงเปิดช่อง YouTube กันดีกว่าใช่ครับมันมาจากความแบบเที่ยวเยอะเที่ยวเมื่อก่อนเที่ยวเยอะมากก็ได้เราจะทำท่องเที่ยวตอนแรกจะทำท่องเที่ยวเลยท่องเที่ยวจ๋าเลยแต่มันแพงเข้าใจเข้าใจเข้าใจก็เลยมาทำแบบ
งงๆจริงๆมันมีบางคอนเทนต์ที่ไปปุ๊บแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจจะหายก็หายไปดีๆเขาพยายามยำกันก็คือโปรแกรมก็คืออยู่กับเป็นแก๊งเป็นกลุ่มมีเพื่อนหลายคนแต่ทำไมเวลาเปิดชื่อช่องถึงใช้ชื่อเป็นทำไมเปิดคู่กันจริงๆตอนแรกทำสองคนเลยเหมือนพี่กับพี่ดีน่ะคืออยู่กันสองคนเลยก็เลยเปิดช่องกันสองคนเลยอะไรเงี้ยเออมันตอนแรกก็ติดกว่านี้เองครับใช่ติดเลยเจ็ดวันก็เจ็ดวันเลยโอ้เหมือนไปไหนมาไหนด้วยกันอะไรเงี้ยอะไรวะที่ทำให้แบบมาสนิทกันขนาดถึงเปิดช่องด้วยกันอ่ะเหมือนช่วงที่ช่วงก่อนนั้นทำเป็นโปรโตติดกันมากติดจนแบบไม่ได้ผมแทบไม่ได้ไปเจอเพื่อนอื่นเลยมันก็อยู่แต่กับผมเลยไม่ได้ไปเจอเป็นเมียเหรอเป็นแม่ครับก็เหมือนไปเที่ยวด้วยกันนอนด้วยกันแค่นั้นก็จนแบบเราจะไม่จิ้นเราก็เลยอยากแค่จริงๆมันไม่ได้ทำเพื่อแบบบิสเนสอ่ะมันคือการแบบถ่ายแล้วลงเล่นเหมือนลงไอจีเหมือนลงเฟซนี่ทั่วไปใช่แล้วแบบไม่ได้มันจะบอกว่าไม่คาดหวังก็ดูตลกมันคือคาดหวังครับแต่ว่าไม่ได้คาดหวังว่ามันจะต้องเยอะขนาดนี้มันคือการแบบก็ถ้ามีคนดูขำๆไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยมีอะไรก็ถ่ายมีอะไรก็ถ่ายอ่ะแล้วสนิทกันขนาดนี้คือแบบไม่มีจุดที่มันแบบเหมือนสนิทกันขนาดนี้เคยมีจนแบบคนจิ้นกันให้เป็นคู่แล้วอะไรเงี้ยจนถึงตอนเนี้ยรู้สึกไงบ้างตอนแรกถ้าตอนแรกเลยตกใจเพราะว่าด้วยความตอนแรกเราไม่ได้มาใช่คือตอนแรกเราคือแบบเหมือนคลิปแรกก็จะเป็นท่องเที่ยวอย่างเดียวเลยแรกๆที่เราคิดไว้แต่เหมือนไปเรื่อยๆสักพักนึงสักพักนึงก็จะมีคนแบบเอ้ยพวกพี่เหมือนแฟนกันเลยแล้วก็ตกใจหลังๆก็เริ่มมาพิจารณาการกระทำตัวเองว่ามันหรอเป็นอย่างนั้นหรอเข้าใจมันจะไม่รู้ตัวเว้ยเราไม่รู้ตัวว่าสิ่งที่เราทำมันเขาเรียกว่ามันเหมือนหรอวะเพราะกูก็ทำอย่างนี้กับทุกคนนะอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจเราทำกับทุกคนแต่ว่าของกับมันอะไรแบบนี้มีคำถามพี่จีชอบอวัยวะส่วนไหนของพี่เซฟแล้วก็พี่เซฟชอบอวัยวะส่วนไหนของอ่ะเราก่อนไม่ใช่เราก่อนชอบอวัยวะส่วนไหนของจีขาแล้วครับชอบขาเพราะยาวขายาวเราขาสั้นเราชอบอะไรยาวๆใช่ไหมไม่เราขาสั้นเลยโอ้โหไม่เราละคู่โอเคเข้าใจไม่นะมึงดีกว่ากูเยอะอ่ะก็คือเราขาเขายาวนี่เราใส่กางเกงสวยมากจริงพวกอย่างเงี้ยใส่กางเกงสวยมากซึ่งบางทีเราเป็นปัญหานะเราหากางเกงใส่ยากมากเมื่อกี้ถ่ายรูปอ่ะยังสวยอ่ะขายังยาวแต่จริงผมก็หายกางเกงยากเหมือนกันพี่เพราะแบบเติร์ดปัญหาของเขาอีสานเลยมันก็มีปัญหาเหมือนกันทุกคนก็แบบนี่ยาอื่นยาวไหมมือแขนมือนี่ทำไมแกไวจังยาวครับยาวเหรอพี่ก็คิดว่าอย่างนั้นขึ้นเลยอ่ะจริงขึ้นอ่ะจริงไม่ใช่จริงไม่ใช่เลยหมายถึงว่าจีไงจีอ่ะชอบอะไรในเซฟชอบขาครับเพราะขาเขาสั้นจมูกชอบจมูกทำไมอ่ะเป็นคนที่จมูกรับกับหน้ามามันไม่ได้โด่งเกินไม่ได้เล็กเกินแล้วก็เหมือนปีกจมูกมันก็แบบเวลายิ้มตวัดอะไรนี่เนี่ยมันตวัดขึ้นอย่างนี้รู้ดีเนาะสังเกตอะไรขนาดนั้นอ่ะแปลกครับเตะเหรอครับเพื่อนกันใครนั่งสังเกตจมูกเขาเวลาเขายิ้มแล้วจมูกเขายกเคยเจอคอมเมนต์หรืออะไรที่มันแปลกๆจนทำให้เรารู้สึกว่าแบบเชี่ยได้หรออะไรอย่างเงี้ยไหมเคยเจอไหมได้ครับคุณได้ก่อนหน้าที่เราไม่ได้บอกออกว่าเป็นใครอะไรเงี้ยมีเรื่องจริงใหม่ๆแล้วก็เหมือนแรกๆเราอ่านคอมเมนต์ยูทูบเพราะว่าเราอยากรู้ว่าเราทำคลิปยังไงดีเข้าใจเราแบบคอนเทนต์ยังไงดีเราถ่ายแบบนี้โอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยพอมันเริ่มมีเรื่องจีนขึ้นมาที่แบบไม่ได้มาเหมือนดูความอะไรอย่างนี้มาก่อนก็มีคอมเมนต์แบบโอ้ยแล้วผมก็เริ่มอ่านคอมเมนต์ยูทูบผมก็รู้สึกว่ามันก็จะมีอย่างนี้ที่แบบหนักหน่วงอยู่นะหนักอยู่นะแต่ว่าหลังๆก็ไม่มีแล้วเรื่องอะไรที่เถียงกันบ่อยที่สุดคะเรื่องเยอะไปหมดทะเลาะชอบเถียงกันงงแงงงงแงงเนี่ยหรอความคิดเราเหมือนมันตรงข้ามกันเลยคนเราฟังเลยก็เลยรู้ไหมว่าอย่างเงี้ยจะอยู่กันยาวโยนยืดไม่รู้คนที่มันตรงข้ามกันจัดหรือว่าไม่ชอบอะไรเขาเรียกว่าชอบอะไรที่มันต่างกันมันมักจะทะเลาะกันบ่อยแต่มันจะอยู่กันยืดกว่าการที่แบบเหมือนกันพอทะเลาะพอเ
พอแบบอยู่ไปเรื่อยๆแล้วทะเลาะครั้งนึงก็แยกเลยอะไรเงี้ยไม่ออกป่ะอันนี้มันมีงงแงง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 ทุกวันมันก็จะมีความแบบเพลงมันก็จะมีความแบบอยู่กันยาวขอให้ถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรเช่นกันนะครับกูเก่งเข้ามาเช่นกันนะครับถ้าเปรียบอีกฝ่ายเป็นสัตว์จะเปรียบอีกฝ่ายเป็นสัตว์อะไรดีเป็นสัตว์อะไรเป็นยีราฟเลยครับโอ้โหเฟี้ยวยีราฟคอยาวสูงไหมสันหลังยาวสันหลังยาวมึงแรงอยู่นะสันหลังยาวจริงเหรออ่ะอันนี้เราพี่เซฟล่ะหมาแล้วกันหมาชาติโอ้โหชาติหมาไม่จริงๆมันชอบหมาแหละแค่มันเป็นอย่างที่มันชอบไม่ได้ดีเลยเดี๋ยวรอน้องยีราฟเสร็จก่อนแล้วค่อยอยู่รายการนั่นแหละวันนี้เราก็แบบว่ามานั่งคุยเรียกได้ว่าเหมือนแบบมีเราว่างตรงกันแล้วเราก็นัดกันมานั่งคุยกันดีกว่าไม่ได้อะไรมากมายประมาณนี้ตามที่คุณบอกว่าต้องหลักกล้องช่องผมแบบเราพูดหลักกล้องเองนะกล้องฟังแบบเราเชื่อบางอันที่ไปดูเราก็รู้สึกว่าอันไหนมันมีแหละอันที่อยู่ในห้องอันที่อยู่ในห้องกับแก๊งเพื่อนอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าถ่ายลงทำไมเนี่ยตกชัดๆดิเนาะชัดดิแค่ไลน์ไอจีเขาขึ้นเทรนด์แล้วแค่ไลน์ไอจีเขาขึ้นเทรนด์แล้วงงป่ะเป็นใครเหรอพวกมึงอ่ะโถกูคิดคอนเทนต์กับตายก่อนจะขึ้นเทรนด์น่ะกูทำการบ้านตั้งสี่ห้าวันพวกมึงมานั่งไลน์ไอจีพวกมึงขึ้นเทรนด์เป็นใครอันนี้ตรงผมก็อยากรู้เหมือนกันพี่โกรธแล้วแหละไลฟ์เลยไหมครับไลฟ์เลยไหมนั่นแหละครับคุณผู้ชมวันนี้เราก็เรียกได้ว่าแบบมาใช้เวลาอยู่ด้วยกันเนาะก็ขอบคุณน้องๆทั้งคู่ด้วยที่เสียสละเวลาทำตัวให้ว่างวันนี้พูดเป็นตุ๊ดเหรอใช่ทั่วไปเลยค่ะบล็อกอยากทำอะไรทำอะไรว่าคิดนานครับไม่เวลาเจอผู้คนถามชอบเข้าใจผิดคนถามชอบเข้าใจผิดไงเรื่องหาเยอะมากเลยนั่นแหละจะเป็นศพต่อไปเดี๋ยวรออะไรครับเดี๋ยวรอว่างๆไปหาอารมณ์กันเฮ้ยเซฟมันเป็นคนได้ยายแล้วว่ะตอนแรกๆเป็นคนน่ารักมากเลยอ่ะอะไรนะมันเขาด่าลูกแม่ว่าก่อนแหละแต่เราเมนเซฟนะเราเมนเซฟช่องเนี่ยเราเมนเซฟเราไม่ชอบคนบางคนเรารู้สึกพี่ดีนพี่เจมส์เราไม่ชอบพี่ดีนนั่นแหละครับทุกคนค่ะขอบคุณทุกคนมากๆเลยแล้ววันนี้ขอบคุณทั้งคู่ด้วยนะคะเดี๋ยวไว้ว่างๆเดี๋ยวเราแบบนัดกันอีกเนาะคอนเทนต์ง่ายๆเลยมึงก็ว่างกูทำได้ๆจะบอกเป็นเซฟนี่ไงคิดได้แล้วคอนเทนต์กินวายเฮ้ยได้แน่นอนเลยกินวายเอาไงกินไหมผมเป็นกินวายไหมนานๆทีครับปกติกินอะไรเหล้าเบียร์วายกินนมเมจิครับทำไมอ่ะทำไมไม่กินนมเมจิอ่ะเพราะช่วงนี้เขามีแบบนมแลคโตสฟรีครับกินแล้วท้องไม่เสียใช่ดีต่อสุขภาพด้วยคือพวกผมมาซื้อติดห้องกันตลอดเลยใช่ครับอันนี้พี่ซื้อที่ไหนได้บ้างเซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาใช่แล้วก็ห้างชั้นนำทั่วและค่ะแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ชมด้วยนะคะวันนี้ที่เรียกได้ว่ามาติดตามพวกเราแล้วก็เรียกร้องกันเข้ามาว่าเมื่อไหร่สองช่องนี้จะมาคอลแลบกันวันนี้มีโอกาสมาคอลแลบแล้วขอบคุณมากมากนะครับรออยู่เหมือนกันครับติดตามอยู่ที่บอกเพจเอาแล้วทุกคนค่ะอย่าลืมนะคะดูคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และสำคัญที่สุดคือกดกระดิ่งนะคะวันนี้พวกเราก็ต้องขอบคุณน้องๆแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับน้องๆด้วยที่เรียกร้องเข้ามานะคะขอบคุณพี่เป้ด้วยนะคะขอบคุณช่างหน้านะคะน้องโยที่นี่นะคะช่างผมคุณยูเนียนค่ะและตากล้องนะคะนาราวิชนะคะนาราวิชนะคะแล้วก็โจโจ้นะคะขอบคุณมากๆเลยวันนี้เดี๋ยวเราต้องลาไปก่อนแล้วสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะกล้องที่ติดเทรนด์ Twitter บ่อยมากนี่พูดเลยไม่รู้ถ่ายวันนี้เหรอเดินไปไกลนี่จับเหนื่อยไหมลูกเหนื่อยไหมลูกพี่เป้มันประจำไงนี่ไงมันก็จะไม่แล้วมันก็จะเข้าบ้านเองอ๋อแล้ววิ่งไปไหนอะวิ่งไปเหนื่อยแล้ววนแล้วก็จะเข้าบ้านเองก็จะไม่ออกนอกเออมา
ไม่ไม่มีแค่ในสวนลูกแค่อยากแบบไอ้เจ้าไอ้เจ้าไม่ดีของแม่ไอ้เจ้าไม่ดีของแม่เปิดคลิปมีผมแล้วไม่ได้ดิเพราะต้องไหนไม่เป็นไรโอลีไม่เรียกโอลีอีกแล้ว4 2 1